เป็นแม่แห่งชาติในปีที่โควิด19ระบาดหนักจริงๆนะครับหลายคนไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายคนแทบจะไม่ได้อวยพรกันด้วยหลายครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันไปแต่ละครอบครัวใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงโควิด19แบบนี้ติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเป็นนาทีที่ลูกรักถือพวงมาลัยดอกมะลิพร้อมการ์ดวันแม่มามอบให้กับแม่ของเธอที่รักษาตัวที่ศูนย์กักตัวในชุมชนของตำบลบางกะพีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยผู้เป็นแม่เฝ้ายืนมองลูกรักอยู่อีกฟากฟังขณะที่ลูกสะอื้นให้ประคองวางพวงมาลัยบนพานไหว้แม่พร้อมทั้งบอกรักแม่ครับ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 คิดถึงแม่ครับคิดถึงเช่นเดียวกับเด็กหญิงวัย6ขวบอยุธยานำพวงมาลัยมากราบวันแม่โดยยืนอยู่หน้าประตูบ้านเพราะแม่ของเธอต้องกักตัวสิ่งที่ทำได้ในวันนี้คือแขวนพวงมาลัยคล้องประตูแทนข้อมือของแม่แม่ไว้สิลูกนี่แขวนตรงนี้นี่นี่ขอบคุณนะคะลูกวันแม่ปีนี้ต่างจากทุกปีของแม่ชาวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ต้องสวมชุดผู้ป่วยมารับลูกรักวัย2ขวบขึ้นรถพยาบาลหลังตรวจพบเด็กติดเชื้อโควิดจากผู้เป็นแม่การพบหน้ากันในรอบ9วันไม่ได้เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะเป็นการมารับลูกเข้าสู่กระบวนการรักษาขณะที่ลูกอีก2คนต้องกักตัวต่อในบ้านอีก8วันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผลพวงการระบาดโควิดสะบั้นความสัมพันธ์หลายครอบครัวพิษเศรษฐกิจรุมเร้าทำให้แม่จำต้องปิดร้านเสริมสวยจังหวัดนนทบุรีหนี้ท่วมตัวสุดท้ายทิ้งลูกเป็นใบ้2คนไว้กับเพื่อนบ้านนานนับเดือนวันแม่ของเด็กทั้งสองคนปีนี้จึงมากล้นไปด้วยความอ้างว้างไร้เงาของผู้เป็นแม่ที่ไม่รู้เป็นตายไร้ดีอย่างไรขณะที่ตัวของพวกเธอต้องเข้าไปอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีหลังเพื่อนบ้านยอมรับดูแลแทนไม่ไหวด้วยสถานการณ์การระบาดโควิดที่ลามทั่วประเทศและไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่รายครอบครัวต้องพรากจากสูญเสียคนรักลูกเล็กเด็กแดงหลายชีวิตต้องกลายเป็นกำพร้าไร้ที่พึ่งอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานยังต้องต่อสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจกับทุกครอบครัวด้วยขอบคุณพี่นุชอัญชลีนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ